ทีนี้หลังจากที่เราได้ศึกษาคุณสมบัติของกัลยาณมิตรจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหมวดธรรมที่เรียกว่ากัลยาณมิตรธรรม7ประการแล้วเรามาลองดูว่าคุณสมบัติของผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรโดยสมบูรณ์แบบนั้นเป็นอย่างไรผู้ที่มีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรดังสมบูรณ์แบบในโลกนี้มีบุคคลอยู่ประเภทเดียวก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทรงอยู่ในฐานะที่เรียกว่าเป็นสัทธาเทวะมนุษย์สานังก็คือว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธองค์เองมีคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรชี้แนะไม่เฉพาะมนุษย์แต่แม้แต่เทวดาเองก็สามารถจะได้รับประโยชน์จากการชี้นำรวมถึงข้อปฏิบัติที่ต้องเรียกว่าสมบูรณ์แบบอย่างที่สุดของพระองค์ได้ดังนั้นเราเองในฐานะที่เป็นผู้ที่อยากจะศึกษาคุณสมบัติของกัลยาณมิตรก็ต้องมาศึกษาจากคุณสมบัติของบรมครูผู้ที่ชื่อว่าเป็นยอดกัลยาณมิตรคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธองค์นั้นโดยสรุปท่านมีคุณสมบัติอย่างไหนบ้างอย่างแรกเลยก็คือว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระกรุณาเป็นพื้นฐานก็คือสงสารสัตว์โลกที่จะต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในคุกแห่งนี้ที่เรียกว่าสังสารวัฏอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นเนื่องจากว่าสัตว์โลกนั้นเกิดมาพร้อมกับกิเลสทำให้ใจของสัตว์โลกเศร้าหมองแม้แต่มนุษย์เองซึ่งเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีกิเลสซึ่งอยู่ในใจและในบางกรณีนั้นสามารถที่จะมีใจขุ่นมัวมากกว่าสัตว์โลกโดยทั่วไปซะอีกดังนั้นการที่เราถ้าเราสามารถที่จะชี้นำโดยอาศัยความสงสารเป็นเบื้องต้นแล้วจะทำให้เรามีความเพียรมากกว่าปกติเห็นคนที่มีใจที่ขุ่นมัวเราก็อาจจะสงสารแล้วอยากที่จะช่วยเขาให้พ้นจากตรงนี้เข้าไปนี่เป็นคุณสมบัติอย่างแรกที่พระพุทธองค์มีคุณสมบัติอย่างที่สองของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ชื่อว่าเป็นยอดกัลยาณมิตรก็คือว่าไม่ถือตัวไม่หยิ่งยโสถือว่าบุคคลเนี้ยมีความเสมอเท่าเทียมกันถ้าพระองค์ทรงทราบว่าบุคคลไหนพร้อมมีใจที่จะตรัสรู้ธรรมได้หรืออาจจะเกิดประโยชน์ได้จากการแสดงธรรมของพระองค์ไม่ว่าจะอยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนพระองค์ก็จะเสด็จไปช่วยเหลือสรรพสัตว์หรือบุคคลคนนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งซึ่งเราเองน่าจะเอาไปเป็นตัวอย่างคุณสมบัติอย่างที่สามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะของการทำหน้าที่แห่งความเป็นยอดกัลยาณมิตรก็คือว่าพระองค์ทรงมีขันติหรือความอดทนเป็นอย่างมากในบางทีจะต้องเจอคำดูถูกเจอคำดูหมิ่นหรือเจอการก่นด่ารวมไปถึงการลอบทำร้ายพระองค์ท่านก็ทรงอดทนเพราะพระองค์ทรงเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ของพระองค์ว่าถ้าพระองค์ยังไม่ทรงหยุดทำหน้าที่แล้วสรรพสัตว์ก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นออกจากคุกแห่งนี้ที่เรียกว่าสังสารวัฏไปได้ดังนั้นถ้าเราคิดว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของเราหนักหนาสาหัสแล้วอยากจะให้นักศึกษาลองไปดูว่าในครั้งสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธองค์นั้นพระองค์ทรงเจอสิ่งที่มากดดันรวมถึงมาทำร้ายหนักหนาสาหัสมากกว่าเราเพียงไหนก็ฝากนักศึกษาให้ลองไปช่วยศึกษาดูแล้วกันเนาะคุณสมบัติข้อที่4ของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่ามีความยุติธรรมมีความเสมอภาคไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะอยู่ในฐานะใดพระพุทธองค์ก็ทรงทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างเต็มที่โดยที่ไม่เลือกปฏิบัติว่าจะเป็นชนชั้นที่แตกต่างกันแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นหญิงงามเมืองไม่ว่าจะเป็นมหาทุกขตะหรือไม่ว่าจะเป็นแม้แต่นักบวชต่างลัทธิพระองค์ทรงทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างยุติธรรม
เสมอภาคเท่าเทียมกันทั้งหมดคุณสมบัติข้อที่5สำหรับการเป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์แบบโดยที่เราอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบก็คือว่าคุณสมบัติที่เรียกว่ามีความรอบคอบในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรบางครั้งเองเราอาจจะเจอบุคคลที่มีความเห็นต่างดังนั้นโดยหลักๆกัลยาณมิตรจะใช้คำพูดเป็นส่วนใหญ่ก็อยากจะฝากนักศึกษาเอาไว้ว่าถ้าจำเป็นจะต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับผู้ที่มีความเห็นต่างสมควรที่จะระมัดระวังในการเลือกใช้คำพูดหรือแม้แต่การทำหน้าที่กัลยาณมิตรในทางออนไลน์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในยุคนี้สมัยนี้นั้นการที่เราจะเลือกพิมพ์เลือกกดเลือกส่งเลือกแชร์อะไรลงไปนั้นอยากจะให้ฝึกความรอบคอบเอาไว้โดยในเบื้องต้นคนไหนที่มีความรอบคอบมากหมายถึงว่าคุณสมบัติของใจคุณภาพใจของบุคคลผู้นั้นมีมากถ้าเราอยากจะมีคุณสมบัติเช่นนี้ก็หมั่นฝึกใจให้ใสสะอาดสว่างให้มากที่สุดเท่าที่เราจะฝึกได้แล้วเราเองจะมีความสงบมากพอมีสติยั่งคิดแล้วก็จะมีความรอบคอบตามมาเองคุณสมบัติข้อที่6ของความเป็นยอดกัลยาณมิตรโดยเราอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนั้นคุณสมบัติข้อนี้ก็คือว่ามีความประพฤติเป็นที่น่าเคารพบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านฝึกตนมาข้ามภพข้ามชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนจนได้คุณสมบัติที่เรียกว่ามหาบุรุษครบถ้วนทุกประการพระองค์นั้นทรงทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างเต็มที่โดยผ่านคุณสมบัติข้อต่างๆที่เราเคยได้ศึกษาไปแล้วแต่สิ่งที่ทำให้พระพุทธองค์ทรงโดดเด่นมากกว่าผู้อื่นก็คือว่าพระองค์ทรงปฏิบัติตนอยู่ในเส้นทางแห่งบุญกุศลเส้นทางที่ดีเส้นทางที่ถูกต้องดีงามเป็นปกติตลอดเวลาดังนั้นเราเองแม้ว่าเราไม่เหมือนกับพระพุทธองค์หรือเราเองอาจจะไม่เหมือนกับพระอรหันตสาวกรูปต่างๆที่ว่าเรายังมีกิเลสอยู่เรายังมีข้อบกพร่องอยู่ก็ขอฝากไว้ว่าหมั่นฝึกตนให้มีกำลังใจแม้เราเองจะรู้ว่าคุณสมบัติเราอาจจะด้อยไปนิดแต่คุณสมบัติข้อต่างๆสามารถจะฝึกได้เราสามารถที่จะเรียนแบบทำตามพระพุทธองค์ได้ขอเพียงแต่ว่ารักษาใจตนเองให้ดีแล้วก็หมั่นฝึกค่อยๆฝึกไปทีละนิดทีละนิดโดยที่ไม่กดดันตัวเองอาศัยใจที่มีความกรุณาปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นที่ตั้งแล้ววันหนึ่งเราก็จะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับที่พระพุทธองค์ท่านมีเช่นกันคุณสมบัติข้อสุดท้ายที่ทำให้พระพุทธองค์โดดเด่นมากกว่ากัลยาณมิตรท่านไหนๆก็คือว่าท่านเองเข้าใจนักเรียนของท่านท่านเข้าใจบุคคลที่ท่านต้องไปพบเจอเพราะว่าท่านเองมีภูมิรู้มีญาณที่สามารถจะมองเห็นปกติของสรรพสัตว์ได้แต่เราเองนั้นไม่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับพระพุทธองค์เรายังไม่มีทิพยจักษุที่จะไปมองเห็นว่าโลกนั้นเป็นอย่างไรบุคคลคนนั้นมีปกติเป็นอย่างไรก็ขอฝากเอาไว้ว่าให้เราทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าจริตของบุคคลจริตเป็นสิ่งที่บุคคลคนนั้นประพฤติเป็นปกติซึ่งก็มีกันหลายอย่างอย่างเช่นว่าราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตวิตกจริตสิ่งต่างๆเหล่านี้จริตต่างๆจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปก็ให้นักศึกษาลองไปอ่านดูในคู่มือของนักเรียนในวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรดูแล้วกันนะเพราะคำว่าจริตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากจริตของบุคคลคนแรกที่เราจะต้องมาศึกษาทำความเข้าใจกันก่อนก็คือว่าจริตของตัวเราเองว่าเรานั้นมีจริตแบบไหนชอบแบบไหนจากนั้นเมื่อเราเข้าใจคุณสมบัติของตัวเราแล้วเราถึงสามารถที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรก
กับผู้อื่นได้ส่วนอีกเรื่องนึงซึ่งพระพุทธองค์ทรงมีแตกต่างจากผู้อื่นก็คือว่าพระองค์เข้าใจบุคคลกลุ่มต่างๆอย่างชัดแจ้งอย่างที่บอกไว้ก็คือว่าพระองค์ทรงมองทะลุมองเห็นสภาวะจิตของบุคคลต่างๆรวมถึงสรรพสัตว์ด้วยยังไม่พอพระองค์สามารถที่จะระลึกชาติมองย้อนกลับไปยังหนหลังว่าที่สรรพสัตว์เหล่านั้นบุคคลต่างๆเหล่านั้นมีคุณสมบัติแบบนั้นมีลักษณะแบบนั้นนั้นเพราะเหตุใดนี่คือความแตกต่างแต่เราเองยังไม่มีคุณสมบัติดังเช่นพระพุทธองค์ก็อยากจะให้นักศึกษาทุกๆท่านลองตั้งจิตปรารถนาดูนะว่าด้วยบุญกุศลที่เราทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี้โดยความตั้งใจดีโดยความปรารถนาดีต่อชาวโลกวันหนึ่งขอให้เราได้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับพระพุทธองค์ท่าน